ลืมลบที่มันลงไปแล้วอ่ะคุณหนึ่งช่วยเล่าใหม่แป๊บนึงย้อนนิดนึงเรื่องนี้เกิดที่นานหรือยังครับเรื่องผีเรื่องนี้10 กว่าปีแล้วครับ10 กว่าปีแล้วเรียนปริญญาตรีครับเรียนอยู่ที่เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรีคลอง 6ครับคือตอนนั้นหลังจากสอบเสร็จผมก็ไปนอนที่ห้องเพื่อนเป็นอพาร์ตเมนต์นอนกัน3 คนครับครับก็ตอนหลับก็ปกติแต่ว่าเวลาผ่านไปเกือบจะสักตี 5ครับครับมันมีอาการขยับตัวไม่ได้รู้สึกตัวนะครับแต่ขยับตัวไม่ได้ผมก็เพื่อนก็ผมเห็นเพื่อนก็นอนปกตินะครับแต่ผมตัวเข็งแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงครับนั่งร้องไห้เห็นตัวผู้หญิงด้วยครับร้องอยู่แล้วครับร้องอยู่ครับแบบนั้นเลยครับแบบนี้เลยครับที่ทำไมเวลาผมทำเสียงทีไรทุกคนที่มาเล่าจะบอกโอ้ใช่เลยครับใช่ครับทำไมผมทำเก่งครับใช่ผมสังเกตตั้งแต่ต้นแรกๆที่ผมทำมาเลยน้อยครั้งที่จะบอกว่ายังไม่ใช่ครับน้อยมากเดี๋ยวมันจะบอกว่าใช่แบบนั้นเลยเหมือนแบบนั้นเป๊ะเลยครับพี่คือไอ้ที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมเคยเจอผีไงผมเคยได้ยินเขาร้องไงผมก็เลยร้องออกมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เข้าใจนะพี่ฟุกพี่ฟุกอาจจะคิดอยู่ในใจนะอยู่มุมห้องนะจุดที่นั่งอยู่คือคนละภาคกับที่นอนนะครับลูกตัวผมก็เก่งขยับไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ร้องอย่างนั้นนะครับพี่โจกครับตัวก็เข็งอาการแบบนี้คืออาการผีอ้ำนะที่ผมคิดคือตอนที่เราได้ยินเสียงเนี้ยเราได้ยินแค่เสียงเราไม่ได้ลืมตาไปมองอะไรใช่ไหมตาเปิดไม่ได้นะแต่เหมือนตื่นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะลืมตาแต่ลืมตาไม่ขึ้นใช่ไหมมันหนักครับแต่เหมือนจิตผมจับได้ว่าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่มุมห้องแล้วก็ร้องไห้แล้วผมก็กลัวมากครับความรู้สึกตอนนั้นกลัวแล้วมีแบบสงสารไหมว่าเฮ้ยเสียใจอะไรมาร้องทำไมมีไหมตอนนั้นกลัวอย่างเดียวครับไม่เข้าใจว่าเขามานั่งร้องทำไมแล้วได้เอาเรื่องนี้ไปถามใครบ้างไหมก็ตอนเช้าก็ถามเพื่อนที่ว่านอนด้วยกันครับเพื่อนบอกว่าเขาคงจะมาขอส่วนบุญพี่มาขอส่วนบุญอะไรประมาณนั้นครับก็ได้
ทำบุญให้เขาไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนบอกว่าเพื่อนคนอื่นที่มานอนห้องนี้ก็เคยโดนลักษณะนี้เหมือนกันผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องเพื่อนคนอื่นก็เคยโดนเรื่องก็ประมาณนี้ครับแล้วจริงๆอยากจะเจอให้มันละเอียดหรือว่าเยอะกว่านี้ไหมการเจอผีคุณหนึ่งเคยคิดอยากจะเจอให้เยอะกว่านี้ไหมครับไม่อยากเจอครับกลัวครับกลัวอะไรครับกลัวผีกลัวผีกลัวว่าผีไม่ผีไม่ใช่คนครับกลัวไว้ก่อนแล้วอันนี้ประสบการณ์ผมที่เจอผีตั้งแต่เด็กพอเราได้ยินเสียงแล้วเราไม่ลืมตาเนี่ยมันมีลุ้นระทึกไหมว่าไอ้เสียงเนี่ยมันอยู่ใกล้เราแค่ไหนมีคิดไหมก็เหมือนผีอ้ํานี่คือเหมือนกับในจิตมันรู้นะครับถึงตาจะไม่เปิดว่าระยะห่างอยู่จุดไหนมันผีตัวนั้นมันประมาณสะกดจิตให้เราเห็นลักษณะเขาเหมือนเราโดนสะกดจิตเขาต้องบอกพุทโธพุทโธผีก็จะไปผมเจอน้องคนหนึ่งเคยไปขายของร้านอยู่ครับมันปัดโธปัดโธพุทโธก็เอาไม่อยู่พอปัดโธยังไม่ไปก็ตอนนี้ก็มาเป็นชุดเลยคำด่าด่าผีก็มันเป็นไม่รู้ใครเป็นคนคิดแรกก็บอกว่าถ้าเจอผีหลอกหลอนไม่ยอมไปให้ด่าให้แช่งผีให้ไปตกนรกหมกไหม้ให้อะไรต่ออะไรผิดถูกไงไม่รู้แต่ผมก็เคยทำงานเวลาแบบหลอนสุดๆแล้วมันป่วนแบบเราไม่ได้พักแล้วก็ทำให้เราเสียสุขภาพจิตก็มีนะสุดๆก็จะแต่แบบผมไม่ด่าคำหยาบจะว่าแบบด่าแบบไงมันก็แรงอยู่อะตอนนั้นรู้สึกที่เคยเล่าคือพัดลมมันดังแก๊กแก๊กแก๊กถ้าเอาถ้าจะให้ดีเลยนะแล้วแต่ว่าต้องทำจิตนิ่งๆขออนุญาตท่านนะก็คือให้ตั้งจิตนิ่งๆนึกถึงพญายมราชท่านยมทูตยมบาลเล็กเนี้ยและนายนิรยบาลจำไว้ตั้งจิตนิ่งๆเลยบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้ได้เจอผีอย่างนี้อย่างนี้ที่ตัวเองเจอเช่นได้ยินเป็นเสียงหรือปรากฏตัวได้บอกกล่าวไปแล้วคือมาปั่นปวดมากวนไม่หยุดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขอท่านโปรดเมตตามาดำดวงจิตวิญญาณนี้ไปด้วยเถิดพูดอะไรอย่างเงี้ยนะผีได้ยินนะผีจะกลัวมากเลยผีกลัวโดนจับหรือพาไปนรกนะครับคือพอจิตหลุดจากร่างอันนี้คือสิ่งที่ผมเคยถามผีนะเขาเห็นเลยว่าสมมุติคุณหนึ่งเนี่ยมีบุญมากน้อยเท่าไหร่เขามองเห็นเขาเป็นโรคจิตเนี่ยคุณป้อมมีบุญมากน้อยเท่าไหร่เขาเห็นเขาจะเห็นเป็นออร่าเลยนะเป็นแสงสว่างเป็นอะไรเท่าไหร่ถ้ามีบุญมากๆก็ผีหรือวิญญาณเขาเกรงใจไม่กล้าเข้ามาต่อนะครับแต่อย่าไปเปิดโอกาสให้เขาได้มาหลอกละกันไปจงไปเจออะไรเงี้ยแล้วแบบพูดไปเนี่ยนะก็บางครั้งเมื่อคิดผีก็มาได้ที่คุณเมย์เขาถามผมว่า
ไม่คิดจะไปล่าท้าผีผมไม่มีความคิดนะเพราะว่าถ้าที่เฮียนถ้าผมเคร่งเคร่งศีล8ทำสมาธิภาวนาเดินจงกรมผมจะรับสัมผัสเห็นกับเห็นผีบ่อยนะครับแล้วก็เห็นมีอยู่รายการหนึ่งอ่ะไปท้าอยู่บ้านล้างอ่ะใครนะมีอยู่รายการหนึ่งเนี่ยอยู่ใน TikTok เนี่ยไปท้าอยู่ในบ้านล้างอ่ะคือไปคนเดียวส่งกล้องไปตามผนังต่างๆของบ้านล้างครับแล้วก็ถามว่ามีผีตรงนี้อยู่ตรงนี้ไหมถามอะไรเงี้ยคือทำแบบสไตล์หลอนๆน่ะทำแบบนั้นน่ะผมว่าไปแบบนั้นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะบางทีมันมีดวงวิญญาณจริงๆผมว่าผีมันรู้ความคิดเราถ้าเราหรือคิดอะไรไปเขาจะไปสร้างคอนเทนต์นะฮะให้คนแบบว่าติดตามเยอะแล้วบางทีไปทำสไตล์ว่าเหมือนกับประตูปิดเองแก๊กแก๊กอะไรแบบนี้คิดว่าทำคอนเทนต์เหมือนวันนี้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านป่าช้าพยายามไม่คิดอะไรเลยครับพยายามไม่คิดจะได้ไม่ต้องโดนผีมาหลอกนั่งรถผ่านงอนพยายามเฉยๆประชาไม่นึกอะไรเลยมีเสียงเขียดบ้านพี่โชคเหมือนโดนรัดท้องไหมเงี้ยเมื่อเช้าวัดแถวบ้านครับมีไม้ตะเกียนเกือบ50ต้นเลยตะเกียนต้นใหญ่ๆตั้งนั้นเลยโอ้โหนั่งรถผ่านต้นตะเคียนฮะครับแม่ตะเคียนนะเฮียนเนาะเจ้าแม่ตะเคียนแต่ถ้าเป็นนางตะเคียนนี่ผมเคยฟังมาเขาจัดว่าเป็นพวกเทวดาชั้นต้นนะที่ผมฟังมาอ๋อไม่ใช่เสียงเครียดคิดว่าเสียงเครียดนางตะเคียนนี่ผมว่าน่าจะมีฤทธิ์ระดับหนึ่งอะใช่ฮะยังไงคนไปขอหวยเขาจะได้เหรอแม่ตะเคียนให้หวย